ก็อย่างที่เห็นนะครับก็เราก็ไปสัญญาณไปถามคนมาแล้วเขาก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็รีวิวรถแล้วก็มาดูก็ดีใจเนาะดีใจที่ลูกสามารถที่จะผมก็ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเนาะนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่เก็บตังค์แล้วก็ทำงานช่วยเหลือครอบครัวนะครับส่วนให้มาเนี่ยผมก็คือจริงๆก็กะคืนเขาอยู่แล้วกะว่าให้แม่เขาผมก็บอกว่าเอาตังค์เนี่ยให้ไปซื้ออะไรนะฉลากอะไรนะออมสินนะใช่ไหมให้มันเลยอย่างเงี้ยคือพ่อไม่ต้องเอาหรอกอะไรเงี้ยพ่ออย่างเราก็รับราชการเป็นทหารแล้วก็มีงานมีการอยู่แล้วไงตังค์เยอะก็ไปซื้อเลยของพ่อเนี่ยให้เอาไปซื้อฉลากชื่อลูกเลยอะไรเงี้ยสรุปเท่าไหร่คะตอนให้น้องมาเซอร์ไพรส์อะไรนะสรุปเท่าไหร่ที่น้องมาเซอร์ไพรส์เขาก็ให้แม่ล้านนึงให้ผมล้านนึงรถเขาก็ซื้อให้ไปแล้วเราก็รู้สึกโอ้ตังค์ลูกเราก็พอจบแล้วเราก็เดี๋ยวพ่อไม่เอาพ่ออย่าเอาตังค์เนี่ยให้แม่เขาแล้วก็ให้เอาไปซื้ออะไรนะฉลากออมสินเหรอไม่ให้เขาเลยช่วงนี้เขาเซอร์ไพรส์บ่อยมากเลยนะครับทั้งรถทั้งเงินก็เขาขยันเนาะขยันเราก็ในการต้องขอบคุณแฟนคลับเขาด้วยนะครับในการไม่ไหวเป็นรีวิวทำสินค้าต่างๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังว่าเงินที่คุณเป็นเซอร์ไพรส์ต่อครั้งที่สองใช่ไหมครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับก็คือบังคับให้เขาทำแต่ที่แรกแล้วครับแล้วก็เรื่องตังค์เรื่องอะไรก็เราก็ไม่ได้สนใจอะไรรู้ว่าได้ตังค์ก็ได้เยอะอยู่เราก็ไม่ได้ไปดูบัญชีดูอะไรไม่ได้สนใจครับผมเราภูมิใจลูกขนาดไหนที่เขาสามารถเลี้ยงดูเราได้แล้วก็ภูมิใจมากคนเป็นพ่อแม่ไม่รู้อย่างนี้ใครไม่ภูมิใจบ้างฮะก็คืออยากให้เยาวชนเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างในการที่อยากคือเขามาเที่ยวคือไปเที่ยวกับอย่างมากก็ไปวันเกิดเพื่อนแล้วกลับเนี่ยพวกไปเที่ยวต่างๆนี่ไม่ถ้าพ่อไม่พาไปก็ไม่ไปคือไม่ชอบเที่ยวเราจะคิดว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะรีวิวอะไรมีสินค้าอะไรจะทำอะไรขายเงี้ยเขาก็ทำเนี่ยขายเสื้อผ้าทำซิงแฟมิลี่บ้างขายอะไรอ่ะตอนนี้กำลังจะผลิตกางเกงยีนส์แฟชั่นไทยเราหัวกันค้าอยู่ อะไรคือเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดแล้วคะเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดผมว่ามีลูกดีฮะลูกดีไม่ได้โม้คุยเรื่องลูกเนี่ยสู้ได้ทุกคนครับ ลูกผ่านมานะคะลูกเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบใหญ่สุดสำหรับเรามากคือใหญ่สุดก็ไม่ว่าเป็นเรื่องบ้านเขาก็ดูแลนะบ้านตั้งแต่ผมมีคดีต่างๆอ่ะมีปีที่แล้วอ่ะมีคดีล้มละลายมาปุ๊บเขาก็ซัพพอร์ตผมตลอดเอาเงินลูกตลอดนะครับนี่ผมคืออ๋อโอ้ถ้าไม่ได้ลูกแย่เลยนะครับถ้าไม่ได้ลูกแย่เลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนที่ผมปลดภาระหมดแล้วปลดคดีต่างๆหมดแล้วผมก็เป็นไทยผมก็รับราชการทหารมีเงินเดือนอยู่แล้วแล้วก็ส่วนเงินลูกเนี่ยก็ให้เขาเก็บเนี่ยเขาเอามาให้ปุ๊บแล้วก็ให้พ่อไปไงคือเราสงสารลูกนะบางทีแบบสงสารลูกเนี่ยเราก็เอามาปุ๊บให้ก็เอาเสร็จปุ๊บเราก็อย่าไปคิดว่าแล้วก็ยกให้แม่เขาเลยแล้วก็สั่งให้ไปซื้ออะไรนะออมสินรัฐบาลนะอะไรอ่ะมาอะไรอ่ะแล้วก็ให้เขาคนละล้านไปเลยอะไรเงี้ยซื้อเป็นชื่อเขาเป็นชาติตบุตรอะไรนะเป็นชาติตบุตรเลยเป็นบุญของผมไม่ใช่เป็นชาติตบุตรอะไรเป็นบุญของผมนี่แหละไม่ทำนะคะแต่ว่ามันก็จะมีในแง่ลบก็จะมีแบบเอ้ยคนแบบอวดจังเลยคือถามว่าอวดไหมนะครับผมว่ามันไม่น่าอวดถ้ามองในสิ่งที่ดีเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นสามารถที่จะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนได้นะครับในเยาวชนทุกวันนี้นะครับน่าจะเก็บเงินมีหนทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเยาวชนหลายคนนะครับที่ช่วยเหลือครอบครัวไอ้พวกที่ว่าอวดไหมผมว่าเขาอิจฉามากกว่านะครับอิจฉาไอ้ร้อยคนเนี่ยขอให้เป็นอะไรนะเป็นตัวอย่างที่ดีให้สัก
80คนนะครับอีกชาย20คนก็ไม่เป็นไรให้ไปดูช่องคำสิงแฟมิลี่เยอะๆเวลาแบบคนอื่นชมลูกสาวตัวเองในหัวใจคุณพ่อมันพองโตยังไงนะเวลาคนอื่นมาชมลูกสาวเรามันรู้สึกยังไงมันดีใจมันคือเดินไปไหนมีลูกสาวเก่งลูกสาวสวยลูกชายเก่งอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้มันหาซื้อไม่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันมีความสุขโดยอัตโนมัติมันไอ้พวกอย่างนี้มันหาซื้อไม่ได้ไม่ว่าลูกใครบางทีแบบมีตังค์แค่ไหนรวยแค่ไหนบางทีไปข้างนอกคนลูกทำไมอย่างนั้นลูกทำไมเนี่ยมันปวดหัวคนเป็นพ่อคนแม่เนาะอย่างน้อยน้องโบ๊ทกับเบสเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่เอาเป็นแบบอย่างได้ดีมากๆห่วงเรื่องผู้ชายจะเข้ามาหาน้องไงไหมคะลูกสาวเก่งดูมันก็มีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ระวังหน่อยพ่อเป็นนักมวยห่วงมากมีพามาให้แนะนำมาให้รู้จักบ้างเลยยังยังไม่อนุญาตให้มีเรียนหนังสือก่อนนี่ก็จะจบกำลังรุ่นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่นะครับ3ปีครึ่งเรียนเก่งด้วยนอกจากหน้าตาดีเหมือนพ่อยังเรียนเก่งเหมือนพ่ออีกอันนี้ออกตัวเลยไหมคะว่าห่วงมากก็พอดีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ไงเป็นไงครับเมื่อกี้เอาเงินให้พ่อกับแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็แบบก็ธรรมดาครับคือแบบเงินเนี่ยผมก็ได้จากท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดู YouTube ของผมนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับถ้าไม่ได้ FC ทุกคนผมก็ไม่ได้เงินมาให้พ่อแม่หรอกครับขอบคุณสวยๆขอบคุณสวยปีหน้าปีนี้ให้พ่อล้านหนึ่งให้แม่ล้านหนึ่งปีหน้าพ่อขอ10ล้านได้ไหมลูกให้200พอครับ200อะไรครับ200บาทครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเป็นนักบอลที่ทำงานเยอะนะทำงานเยอะครับ